ข้อ7ต่อกันเลยลบ 3s กำลัง3ลบ 5s กำลัง3ลบ 9s กำลัง3น้องหลายคนเห็นอันนี้อาจจะมึนนะว่า s กับ5เนี่ยมันต่างไง s กับ5ใช่ไหมอย่างวงเกาหลีอย่างเงี้ยแต่มัน s 501โอ้โหมึนเลยอะไรของมันวะอะไรของแม่งวะ s กับ5ไม่เห็นต่างกันเลยดังนั้นพี่จะทำการเขียนใหม่นะต่อจากนี้น้องต้องเข้าใจเหมือนกับพี่นะว่า s เนี่ยพี่จะไม่เขียนอย่างนี้แล้วพี่จะเขียน s ว่าอย่างนี้แทนเป็นไงดู s ไหมก็คือ s อย่างนี้ใช่ปะคือ s แบบพิวๆอ่ะแบบพิวๆก็คือแบบพิวมีรากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเขียนใหม่นะลบ 3s กำลัง3เห็นไหมครับเห็นไหมครับลบ 5s กำลัง3ลบ 9s กำลัง3โหมีแต่ลบลบลบรวมพลังลบสิ3บวก5บวก9ได้เท่าไหร่แล้วใส่ลบ9บวก5ได้14 14บวก3ได้17ตอบลบ 17s กำลัง3เข้าไปเลยอย่างรวดเร็วคือคักครับน้องคือคักครับน้องแอคทีฟแอคทีฟข้อ8 16 UB ลบ7 UB ลบ9 UB U เนี่ยพี่จะไม่เขียนอย่างนี้แต่พี่จะเขียนอย่างนี้แทน V พี่จะไม่เขียนอย่างนี้เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนกับ U เห็นไหมมันแค่ปลายคมเองอะเนี่ย UB V พี่จะเขียนอย่างนี้แล้วก็ชึบอย่างนี้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยน้องได้ใช้ V นี้อีกเยอะเลยเวลาต้องเรียนฟิสิกส์เนี่ยเรื่องความเร็วเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า velocity แล้ว V ที่เขาใช้แทนในเชิงฟิสิกส์เนี่ยเขาใช้อย่างนี้น้องใช้จนมันอะ V อันเนี้ยนะเพราะว่ามันจะมี U มี V มีอะไรอย่างเงี้ยมากมายในเชิงฟิสิกส์เพราะนั้นน้องๆรู้ไว้อย่างนี้ก็ดีว่า V ใช้แบบนี้นะโอเคนะต่อ16ลบ7ลบ9เท่ากับ9บวก7ได้16รวมพลังเหลือ0 UV นามสกุลเหมือนเดิม0คูณอะไรก็ได้0ตอบ0โอเคแค่น้องคิดไปตามพี่ก็ภูมิใจมากนะครับต่อไปเลยข้อ9รอบนี้ให้น้องช่วยพี่คิดหน่อยนะพี่ให้แม่น้องคิด10วินาทีเท่านั้นคิดเลยเห็นไหมว่า xy นามสกุลเหมือนกันไหม xy xy xyนามสกุลเหมือนกันต้องอนุรักษ์ไว้เพราะยังไม่แต่งงานครอบครัวเดียวกันแต่งงานนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากเลยใช่ไหมลูกมีโอกาสเป็นหมันสูงไหมครับเรียนชีวะมาสูงมากนะทีนี้ก็แค่บวกเลขกันพื้นฐานใช่ไหม24ลบ10บวกกับลบ8นะก็คือ24ลบ10ลบ8 24ลบ10ได้14 14ลบ8ได้6นามสกุลเหมือนเดิม xy ตอบข้อนี้ต่อไปข้อ10ไปเลยทีเดียวนะต้องใช้กระดาษอย่างอนุรักษ์ข้อ10 4xy กำลัง2ลบกับลบ 3xy กำลัง2บวก xy กำลัง2นามสกุลเหมือนกันไหมอีกแล้วเหมือนไม่ต้องพูดเนาะ xy กำลัง2 4ลบกับลบรวมกันรวมพลังกันเป็นบวกบวกเท่าไรบวก3อันนี้บวกอีกบวกอีก1 4บวก3บวก1กลายเป็น8 xy กำลัง2นะครับต่อไปข้อ11 5ส่วน4 yz บวก15ส่วน4 yz ลบ6 yzมาเป็นเศษส่วนก็ไม่ต้องบอกก็บอกยันไม่ต้องท้อแท้น้องบวกกันต่อเลยตราบใดที่ครอบครัวมันเหมือนกันวงครอบครัวหน่อยสิวงครอบครัวหน่อยเดี๋ยวน้องลืมวงครอบครัวหน่อย yz ครอบครัว yz ครอบครัว yz เหมือนกันก็ดึงมันลงมาเลยครอบครัวเราต้องอนุรักษ์ไว้เดี๋ยวครอบครัวสูญพันธุ์นะ yz
ก็เหมือนเดิม5ส่วน4บวก15ส่วน4ลบ6เศษส่วนคิดเศษส่วนก่อน5บวก15ได้20ส่วน4 20หาร4ได้เท่าไหร่ตั้งเศษส่วนสิแบบประถม20หาร4ได้5ก็คือ5ลบ6 5ลบ6ได้ลบ1ลบ1ก็คือลบ y z เขียนตรงนี้กันลบ1 y z คำตอบนะคำตอบ ans answerก็คือลบ y แท้นั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วข้อ12น้องดีใจกันไหมเนี่ยใกล้จบแล้วลบ12 s กำลัง2 t บวก4 s กำลัง2 t ลบ13 s กำลัง2 t บวกกับลบ8 s กำลัง2 t จะเห็นว่านามสกุลเหมือนกันไหมนามสกุลเหมือนกันไหมลองตอบให้พี่ชื่นใจหน่อยสิตอบเร็วเหมือนกันค่ะเหมือนกันครับใช่ไหมเหมือนกัน s กำลัง2 t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  ครอบครัวเหมือนกัน s กำลัง2 t นะเปลี่ยนชื่อสมาชิกในครอบครัวเร็วลบ12บวก4ใช่ไหมลบ12บวก4ลบ13บวกกับลบ8บวกเจอลบได้ลบบวกกับลบ8ก็คือลบ8อันนี้ชื่อครอบครัวเก็บไว้อนุรักษ์ไว้ลบ12ลบ13ได้ลบ25ลบ25ลบ28ได้ลบ33ลบ33บวก4ได้ลบ29ตอบลบ29นะครับหรือน้องจะคิดทีละคิดก็ได้นะคิดไปทีละสเต็ปก็ได้เนี่ยลบ12บวก8ได้ลบ8ลบ8ลบกับอีก13ได้ลบ21ลบ21ลบกับอีก8ได้ลบ29อย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างนี้นะก็จบไปแล้วทั้ง12ข้อมีอะไรอีกไหมเนี่ยตอนนี้ชัยโยเร็วๆตอนนี้จบแล้ว 2.2 มาทวนหน่อยซิว่าเราได้ความรู้อะไรกันบ้างฮะทวนกันสักนิดนึงเรารู้แล้วว่าเอกนามคล้ายกันเป็นอย่างไรใช่ไหมติ๊กถูกได้ความรู้ไหมใช่ไหมเอกนามคล้ายกันทวนนิดนึงครอบครัวเดียวกันคือเอกนามคล้ายกันต่อไปบวกลบเอกนามใช่ไหมคือสองเรื่องนี้เนี่ยมันจะโคกันนะถ้าคล้ายกันก็สามารถบวกลบกันได้ถ้าไม่คล้ายก็บวกลบกันไม่ได้ใช่ไหมทวนอันนี้คือหนึ่งนี่คือที่เราได้เรียนรู้3การบวกลบหลายคนจะรู้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบรวมพลังกลายเป็นลบถ้าเกิดลบเจอลบกลายเป็นบวกรู้แล้วโอเค4การบวกลบเนี่ยเอกนามเนี่ยกี่เอกนามก็ได้จะ3พจน์จะ4พจน์ก็สามารถบวกลบกันได้ขอเพียงแค่ใจเราตรงกันขอเพียงครอบครัวเราเป็นครอบครัวเดียวกันเลือดมันเข้มกว่าน้ำนะสามารถบวกลบกันได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จบไปแล้วสำหรับบทที่ 2.2นะทางสทศเนี่ยหรือองค์การทดสอบอะไรพวกนี้เนี่ยก็คงจะออกข้อสอบยากขึ้นเรื่อยๆน้องเนี่ยก็ต้องฟิตเรื่อยๆนะหรือแม้แต่กระทั่งสพทเนี่ยก็อาจจะภูมิใจที่น้องเนี่ยสามารถคิดได้ว่าเอกนามที่คล้ายกันเนี่ยเป็นอย่างไรการดูเอกนามต่างๆการบวกลบเอกนามการดูดีกรีหรือว่าการนับสัมประสิทธิ์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่น้องจะใช้ในอนาคตไปภายนอกน้องอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าเลขเนี่ยเรียนไปทำไมแต่พี่เนี่ยจบม.ปลายจบอะไรมาแล้วเนี่ยก็พอจะเห็นแจ้งรู้แจ้งแล้วว่าเลขที่เรียนไปตอนนี้อาจจะแบบใช้อะไรวะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยน้องก็จะรู้เองว่ามันสำคัญกับอนาคตในภายภาคหน้าจริงๆพี่ก็ขอให้น้องโชคดีนะครับตอนนี้จบ 2.2 ไปแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันต่อใน 2.3 เราก็ต้องมาดูว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะครับโอเคสวัสดีครับ